Wrap Up16:04 น.มติกกต.แจกใบส้มสุรพลเกียรติชัยยากรเขต8เชียงใหม่เพื่อไทยประงับสิทธิ์รับเลือกตั้ง1ปีพร้อมดำเนินคดีอาญา16:29 น.นายกรัฐมนตรีแจ้งรัฐบาลไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารรถเมย์ชี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกขอให้ทำความเข้าใจ16:33 น.กระทรวงพาณิชย์ผนึกเอกชนลดค่าครองชีพเปิดเทอมลดราคา21วันคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 27,000 ล้านบาทล่าสุด16:53 น.ขอนแก่นเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงรองรับกลุ่มธุรกิจขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูงINN News Round Up